ผมขออวยพรให้ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหาญตามมโนธรรมสำนึกและเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ขอบคุณครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับผมชัยธวัฒน์ตุลาธนสมาชิกรัฐสภาขอผมขออนุญาตที่จะอภิปรายผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่าทำไมในวันนี้พวกเราควรลงมติรับรองให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมคงไม่รบกวนเวลาสมาชิกทุกท่านมากนะครับเพราะอันที่จริงแล้ววันนี้เองผมคงไม่จำเป็นต้องมาอภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธารวมถึงนโยบายของพรรคก้าวไกลในรัฐสภาแห่งนี้เพราะผมถือว่าประชาชนทั้งประเทศรวมถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเราต่างก็ได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองพิจารณาและลงมติ1คน1เสียงเท่าเทียมกันผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566และเมื่อผลปรากฏว่าพรรคก้าวไกลซึ่งได้เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ชนะการเลือกตั้งแล้วสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งสิ้น312เสียงจากพรรคการเมือง8พรรคได้แล้วคุณพิธาก็ควรจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตามคันลองปกติของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเรื่องมันก็ควรจะเรียบง่ายตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่ใช่หรือครับแต่ท่านประธานครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตลอด2เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้กลับทำให้เกิดคำถามดังๆในใจของพี่น้องประชาชนจำนวนนับล้านล้านคนที่กำลังเฝ้าดูจับตาการประชุมรัฐสภาอยู่วันนี้ด้วยเกิดคำถามในใจของเขาว่าหากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่เป็นไปตามผลการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการเลือกตั้งไปทำไมตกลงอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้เป็นของปวงชนชาวไทยตามที่ปรากฏบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญจริงๆหรือไม่หรือเป็นของใครกันแน่และยังมีคำถามคำโตๆว่าตกลงประชาชนอยู่ตรงไหนประชาชนอยู่ตรงไหนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเราท่านประธานครับคำถามในใจของพี่น้องประชาชนเหล่านี้มันสะท้อนอะไรและมีนัยยะสำคัญอย่างไรกับสังคมบ้านเมืองของเราอันที่จริงคำถามในใจของประชาชนทำนองนี้นะครับไม่ใช่จะเพิ่งเกิดแต่มันเป็นคำถามที่ดังขึ้นเรื่อยๆตามลำดับตลอดเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างครับผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว5ครั้งผ่านการรัฐประหาร2ครั้งผ่านการพยายามที่จะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรหลังรัฐประหาร2ฉบับ
่านแม้กระทั่งการพยายามจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร1ครั้งผ่านการยุบพรรคการเมืองยุบแล้วยุบอีกผ่านการชุมนุมของประชาชนฝ่ายต่างๆและการประทะกันบนท้องถนนนับไม่ถ้วนมีผู้ถูกดำเนินคดีจำคุกบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตรวมแล้วนับร้อยนับพันจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่ทราบว่าจะยุติเมื่อไหร่ถ้าว่าผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเกือบ2ทศวรรษสังคมไทยยังไม่สามารถให้คำตอบที่ดีได้ต่อคำถามในใจของพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมกล่าวและยังไม่สามารถจะหาคำตอบที่พวกเรายอมรับร่วมกันได้สักทีปัญหาก็คือว่าตราบใดที่พวกเรายังไม่สามารถหาคำตอบแห่งยุคสมัยนี้ได้สังคมไทยก็จะหยุดนิ่งจมดิ่งว่ายวนอยู่ในวงจรเดิมๆมองไม่เห็นอนาคตไปอีกนานอย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะตัวแทนของพรรคก้าวไกลผมเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและการลงมติของรัฐสภาในวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของพวกเราที่จะเริ่มต้นในการแสวงหาคำตอบครั้งใหม่ให้แก่สังคมไทยครับสมาชิกหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลในบางเรื่องหลายท่านอาจจะกังวลใจกับความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักนะครับมีข้อกล่าวหามากมายครับซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนจากการอภิปรายของท่านสมาชิกสองท่านแรกไม่ว่าความกังวลใจว่าพวกเราจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือระบอบการปกครองหรือไม่พวกเราพยายามที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่กลายเป็นสถาบันหลักของชาติอีกหรือไม่เจตนาที่แท้จริงของการเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรา112นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆนโยบายของเราเป็นอย่างไรผมขออนุญาตไม่ใช้เวลานี้ในการลงรายละเอียดที่จะแลกเปลี่ยนนะครับกับท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายมาก่อนหน้านี้แต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะกล่าวเอาไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอใดๆของเราของพรรคก้าวไกลมันอยู่บนฐานความคิดที่ว่าสถาบันหลักของชาติหรือสถาบันการเมืองใดๆก็ตามจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนไม่มีสถาบันใดที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการกดปราบบังคับแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเตือนให้สติกับทั้งกับสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกในรัฐสภาและกับสังคมไทยกับผู้มีอำนาจทุกฝ่ายขอให้ตั้งสติแล้วมองการไกลเข้าใจสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันแล้วเล็งเห็นให้ได้ว่าวิธีการอะไรกุศโลบายอะไรที่ดีที่สุดที่จะสามารถรักษาสิ่งที่พวกเรารักสิ่งที่หลายคนหวงแหนให้ดำรงอยู่ให้ได้ในสังคมที่มีพลวัตตลอดเวลาเราไม่เชื่อว่าสิ่งใดๆจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสถิตอยู่เหมือนเดิมทุกประการแล้วจะมั่นคงสถาพรแล้วมันไปไกลนะครับ
ไปไกลถึงขนาดที่ว่าหลายท่านบอกว่าการเลือกการลงมติให้คุณพิธาจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการไม่รักชาติเป็นการไม่เคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พวกผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระทรงเป็นประมุขเนี่ยต้องอยู่เหนือการเมืองต้องอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองแล้วมันอันตรายมากที่เมื่อไหร่ต่างฝ่ายต่างดึงเรื่องนี้เข้ามาพัวพันในความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าในตลอดเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาผลในวันนี้เป็นอย่างไรเราพยายามที่จะเสนอว่าต้องช่วยกันช่วยกันนำสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความขัดแย้งทางการเมืองและการยิ่งนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาปะทะกับผลการเลือกตั้งยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งใครจะรับผิดชอบกับผลกระทบจากการกระทำแบบนี้สุดท้ายนะครับท่านประธานอย่างไรก็ตามผมอยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมแห่งนี้ลงมติให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เหตุผลไม่ใช่เพราะทุกท่านรักคุณพิธาไม่ใช่เพราะทุกท่านเห็นชอบเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลไปเสียทุกเรื่องแต่มันจะเป็นการลงมติเพื่อคืนความปกติให้แก่ระบบรัฐสภาของไทยมันจะเป็นการลงมติเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนเป็นการลงมติเพื่อให้โอกาสครั้งใหม่ให้แก่สังคมไทยเป็นการลงมติเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาคำตอบแห่งยุคสมัยร่วมกันให้ได้สุดท้ายผมขออวยพรให้ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหาญตามมโนธรรมสำนึกและเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ขอบคุณครับครับขอบคุณคุณเศรษฐวัฒน์